ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View แอดไวท์มากกว่าที่คุณคิด ASRock มัตเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์เลยนะ Overclocker เลือกใช้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Overclock Zone TV ซีซั่นที่2นะครับอยู่ในช่วงของ Nut Mystery นะฮะวันนี้เนี่ยผมมีสมาร์ทโฟนมา1ตัวครับเป็นสมาร์ทโฟนแบรนด์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นักแต่ว่าในอนาคตนี่ไม่แน่นะครับเพราะว่าผมได้แอบดูสเปคแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยมันอยู่ตรงหน้าผมแล้วกล่องก็ขาวสมาร์ทโฟนก็ขาวฉากก็ขาวเหลือแต่คนรีวิวเนี่ยไม่เคยขาวสักทีนะครับก็เป็นตัว Vivo X5 Pro ครับตัวกล่องนะครับก็จะเป็นสีขาวทั้งกล่องเลยและดูสะอาดตานะครับและดูหรูหราเป็นกล่องกระดาษครับด้านหน้าก็จะมีเขียน X5 Pro นะครับด้านข้างก็มีเขียนว่า Vivo Hi-Fi and Smart นะฮะนี่ด้านหลังก็จะมีพวกสเปคต่างๆนะครับเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าว่าในกล่องเนี่ยเขามีบันเดิลอะไรมาให้กันบ้างนะครับปึ๊บเปิดออกมาเราก็จะเห็นตัวสมาร์ทโฟนวางอยู่ชั้นแรกยกออกก่อนเรามาดูบันเดิลกันก่อนข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับมีแพ็กเกจที่โอเคเลยนะครับผมหยิบมากล่องแรกกล่องที่มันหนาที่สุดเปิดออกมาชิ้นแรกก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับชาร์จไฟนี่เป็นหัว USB นะฮะต่อมานะครับสิ่งที่คาดว่าน่าจะใช้กับคู่กับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนั่นก็คือสาย Data นะครับอยู่ในกล่องอย่างดีเลยเป็นเส้นสีขาวค่อนข้างที่จะมีความหนานะครับเป็นไมโคร USB แล้วก็ USB ทั่วไปที่ Android เขาใช้กันนะครับต่อมาอันนี้จะเป็นชุดหูฟังด้านหลังก็จะมีบอกถึงสเปคต่างๆนะครับว่าfrequency เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับก็มาตรฐานตั้งแต่20ถึง 22,000 เฮิรตซ์นะครับรวมไปถึงไมโครโฟนก็เช่นเดียวกันนะฮะเป็นหูฟัง Small Talk ด้านในคิดว่าน่าจะเป็นสีขาวนะครับรูปทรงก็คุ้นๆตากันดีนะครับสายสีขาวมีจุกยางมาเปลี่ยนขนาดนะครับตามขนาดของใบหูของคนเรานะครับว่าใครชอบเล็กชอบใหญ่อะไรยังไงกล่องใหญ่สุดอันนี้มีอะไรนะครับเทออกมาก่อนออกมานี่โอ้เยอะเหมือนกันสิ่งแรกที่เจอนะครับแผ่นนี้ด้านในเนี่ยจะเป็นก้านที่จิ้มซิมเอาง่ายๆที่จิ้มซิมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถเปิดฝาหลังได้นะครับแล้วก็เป็นถาดสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับแววๆมาคร่าวๆว่าซิมการ์ดเนี่ยมันสามารถรองรับได้2ซิมอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็สุดท้ายเขามีเคสพลาสติกใสมาให้นี่ฮะเราไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อเคสยุคหลังๆนี่แอบเห็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหลายๆเครื่องมีบันเดิลมาให้เป็นเคสใสมาเลยนะครับสุดท้ายพระเอกของเราคือ Vivo X5 Pro เป็นตัวสีขาวนะครับมาดูดีไซน์รอบๆกันเลยสำหรับดีไซน์นะครับตัวเครื่องค่อนข้างที่จะมีความบางพอสมควรนะฮะนี่เป็นสีขาวค่อนข้างที่หรูหรานิดนึงเพราะว่าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะมีการเคลือบกระจกมานะครับหน้าจอเนี่ย 5.2 นิ้วความละเอียด Full HD นะครับ 1920x1080 นะครับหน้าจอก็จะเป็น Gorilla Glass นะฮะนี่เป็นจอทัชสกรีนรองรับการทัชสกรีน10จุดครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีปุ่มให้ใช้งาน3ปุ่มนะครับก็จะเป็นปุ่ม Back ปุ่ม Home นะครับแล้วก็ปุ่มของตัว Widget ต่างๆนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นโลโก้ Vivo นะฮะเป็น Vivo แล้วก็มีกล้องหน้าความละเอียด8ล้านครับกล้องหน้า8ล้านย้ำอีกทีหนึ่ง8ล้านครับคมชัดมากแล้วก็ตัวลำโพงเอาไว้สนทนาแล้วก็เซ็นเซอร์1จุดนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของด้านหน้าด้านหลังจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เคลือบด้วยกระจก1ชั้นนะครับทำให้ดูหรูหรามีโลโก้ Vivo อยู่ตรงกลางนะครับด้านล่างมีชื่อรุ่น X5 Pro แล้วก็รายละเอียดต่างๆด้านบนมุมบนตรงนี้จะเป็นกล้องนะครับกล้องค่อนข้างที่จะมีความละเอียดนะครับเพราะว่าเขาให้มาถึง13ล้านพิกเซลรวมไปถึง LED Flash ครับเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยคมชัดมากๆนะครับด้านข้างบริเวณขอบเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนี่ฮะเพิ่มความหรูหรา
นะครับด้วยความบางแล้วก็ใส่ด้วยรายละเอียดของอลูมิเนียมรอบๆนะครับปุ่มการใช้งานนะครับผมเริ่มจากฝั่งขวาก่อนเลยฝั่งขวาเนี่ยจะมีปุ่มนี่ฮะล็อกสกรีนหน้าจอเปิดปิดเครื่องรวมไปถึงด้านบนก็จะเป็นวอลลุ่มอัพดาวน์นะครับด้านล่างบริเวณนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามีจุดเล็กๆอยู่นะครับก็เราเอาที่จิ้มซิมเนี่ยจิ้มเข้าไปปึ๊บก็จะเป็นถาดที่สำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นไมโครซิมนะครับ2ซิมการ์ดหรือถ้าใครจะใช้ตัว SD card ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้2ซิมเนี่ย SD card ก็ใช้งานไม่ได้แต่ถ้าเราจะใช้2ซิมถ้าเราจะใช้ซิมเดียวก็สามารถเพิ่มความจุได้นะครับโอเคด้านบนก็จะมีนี่ฮะ 3.5 มม.สำหรับใส่หูฟังไมโครโฟน Small Talk นะครับแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่มีอะไรนะครับเป็นอลูมิเนียมดีไซน์ด้านล่างจะมีลำโพง2จุดนะฮะนี่ฮะแล้วก็ช่องไมโคร SD สำหรับเสียบชาร์จแบตแล้วก็เชื่อมต่อสาย Data ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆรอบๆตัวเครื่องครับจากเรื่องของการดีไซน์นะครับผมพามาดูในส่วนของ UI ต่างๆนะครับ OS รวมไปถึงการทดสอบนะครับคร่าวๆอันนี้ก็เป็นหน้าแรกหน้าโฮมเวลาเราเปิดล็อกสกรีนหน้าจอก็จะเห็นหน้าลักษณะนี้นะครับเราสามารถใส่นิกเนมของเราเข้าไปได้นะครับถ้าเกิดมี notification ต่างๆก็จะมีแจ้งเตือนเป็นบาร์บริเวณนี้ด้านล่างบริเวณมุมนี้ก็จะเป็นโลโก้ของกล้องถ่ายรูปนะครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นแอปกล้องถ่ายรูปนะฮะปึ๊บฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคอลนะครับหรือโทรศัพท์นะฮะตรงนี้ก็สามารถจัดการได้เรื่องของเวลาวันที่นะครับใส่วิดเจ็ตเข้าไปได้สไลด์ขึ้นไปปุ๊บอันนี้ก็เข้าสู่หน้าโฮมนะครับหน้าตาของแอปก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับดูเรียบง่ายนี่นะครับหน้าตาของแอปต่างๆดูเรียบง่ายตอนนี้ก็ไม่ได้ลงอะไรมามากมายนะครับหน้าแรกก็จัดการได้วิดเจ็ตต่างๆนะครับด้านบน notification ต่างๆนะครับมีอะไรบ้างประมาณนี้ทีนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างก็สามารถเลื่อนขึ้นมาได้นะครับก็ฟังก์ชันนี้ก็คุ้นๆอยู่นะครับประมาณหนึ่งก็สามารถจัดการต่างๆได้นะครับแอปที่เราเข้าล่าสุดก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะฮะปึ๊บโอเคได้เห็นหน้าตา UI หน้าตาแอปกันไปแล้วผมเช็คสเปคกันนิดนึงนะครับจากอันตู้เบนช์มาร์คที่เราคุ้นเคยกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ลองเทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัว Vivo X5 Pro ตัวนี้เนี่ยผลคะแนนออกมา 31,794 นะครับแวะไปดูแรงกิ้งนิดนึงอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับเทียบกับสมาร์ทโฟนชื่อดังหลายๆชื่อได้นะฮะคะแนน 30,000 กว่าหายห่วงครับเช็คสเปคนิดนึงนะครับก็ตัวแบรนด์ก็จะเป็น Vivo นะครับรุ่น X5 Pro นะครับเป็น Android 5.0.2 นะครับ Lollipop CPU ครับจะเป็น Qualcomm Snapdragon 615นะครับตัว Render เนี่ยจะเป็นตัวAdreno นะครับ405หน้าจออย่างที่บอกไป Full HD นะครับ 1080x1920 กล้องหลัง13ล้านนะครับกล้องหน้า8ล้านแรมมีมาให้2 GB นะครับส่วนROMหรือ Storage หรือหน่วยความจำภายในตัวเครื่องเนี่ย16 GB นะครับสามารถเพิ่มตัว SD card เข้าไปสูงสุดเนี่ย128 GB เลยทีเดียวนะครับนี่คร่าวๆนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ย 2,300 มิลลิแอมป์ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการทัชสกรีนดูบ้างว่าจะสามารถได้กี่จุดนะครับนี่ก็ตามมาตรฐานครับ10จุดนะครับกับแอป Multi Touch Tester นะครับได้เห็นสเปคกันไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวผมไปลองทดสอบในส่วนของเกมดีกว่านะครับเอาเกมยอดฮิตในตำนานก็คือคุกกี้รันนั่นเองนะครับไปลองดูว่าสีสันมันจะเป็นยังไงแล้วก็การเล่นมันจะสมูทขนาดไหนนะครับนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะทำการทดสอบผ่านเกมคุกกี้รันนะฮะก็ดูความละเอียดดูเรื่องของภาพเรื่องของการทัชสกรีนต่างๆนะครับอันนี้ผมเปิดเป็นแบบสูงสุดทั้งหมดเลยเป็นไฟล์ภาพแบบ HD ทุกอย่าง Full Option นะฮะนี่การทัชชิ่งก็ค่อนข้างที่จะโอเคตอบสนองทันท่วงทีครับปึ๊บ
ยกลงยกหลบอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะตอบสนองครับเรามาดูว่าจะไปได้ไกลเรื่องของภาพสีสันค่อนข้างที่จะสดครับการเรนเดอร์ภาพไกลๆรายละเอียดมาเต็มนี่ที่เด่นชัดของคุกกี้รันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสีสันนะครับนะฮะเวลาเรากดเราทัดเนี่ยมันจะทันทีเลยก็โชว์ความเทพนิดนึงอีกสักครึ่งชั่วโมงเป็นไงให้เล่นหนึ่งก็เล่นเป็นชั่วโมงแหละกว่าจะตายอ่ะนี่ไงเราพอไหวเหมือนกันอีกนิดหน่อยแล้วกันพอหอมปากหอมคอครับบายแล้วต่อมานะครับเราก็มาดูในเรื่องของการแสดงผลภาพนิดนึงนะครับจากของเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเปิด YouTube ดีกว่านะครับความละเอียดระดับสูงสุดเลยเพื่อเป็นการเช็คว่าการรับสัญญาณ Wi-Fi เรื่องของภาพจะทำได้ดีขนาดไหนแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับปึ๊บเสียงนิดนึงเสียงจะบอร์ดที่เกมเมอร์นะโอ้ของค่อนข้างที่จะดังใช้ได้เลยนะครับเป็นเทปของคุณอิงครับนี่นะครับอันนี้ความละเอียดระดับHD นะครับผู้ HD ครับ 1080p ฮะเสียงค่อนข้างดังชัดเจนครับเพราะว่ามันออก2ช่องด้านล่าง990 FXA Gaming นั่นเองนะครับมีอะไรพิเศษเดี๋ยวผมพาดูในเทปนี้ครับก่อนอื่นมาดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องก็โอเคพอหอมปากหอมคอนะครับสีก็ค่อนข้างที่จะสดนะครับเขียวแดงน้ำเงินนะครับโอเคสีได้อีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือกล้องถ่ายภาพเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยความละเอียดระดับ13ล้านพิกเซลค่อนข้างที่จะคมชัดครับนี่เราแตะหน้าจอก็สามารถถ่ายภาพออกมาได้แล้วนะครับนี่ฮะโอเคนะครับโหมดการใช้งานต่างๆนะครับก็ตามสเต็ปของสมาร์ทโฟน Android ทั่วไปนะครับยังมี HDR Face Beauty Panorama นะครับก็สามารถถ่ายได้หมดเลยมี Children นะครับเวลาเราถ่ายภาพเด็กๆจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ตั้งค่าทั่วไปนะครับนี่ฮะ F เนี่ยตัวนี้ 1.9 นะครับตามสเปคที่เขาแจ้งมาในส่วนของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะงงเห็นหน้าตัวเองเดี๋ยวจะตกใจเอานะครับเอาฝั่งนี้ดีกว่านี่ฮะกล้องหน้าก็ค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับ8ล้านนี่เห็นเย็นสิวนะฮะโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัว Vivo X5 Pro นะครับหรือ X5 Pro นะครับก็การใช้งานหลักๆค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับรวมไปถึงผลคะแนนของการทดสอบเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับกับเรทราคาของเจ้าสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับก็สำหรับคนที่สนใจหรือกำลังมองหาเนี่ยราคาของเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่ระดับหมื่นต้นๆนะครับด้วย CPU ที่ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับก็ไปลองกันดูครับสำหรับคนที่กำลังมองหาว่าเจ้าตัวนี้จะเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าที่สำคัญจุดเด่นของเจ้านี้คือเรื่องของการถ่ายภาพนะครับกล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า8ล้านสนั่นเลยครับวันนี้ครับผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมติดตามกับพวกเราครับโอ้คอกโซนทีวีซีซั่นที่2กับผมได้ที่นี่เลยฮะโคตรหล่อ